สวัสดีครับ It's my life It's my style จูฮังนัสสารคามนะครับวันนี้อากาศสบายๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับปัญหาของทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็นผมงอกก่อนวัยอันควรนะครับก็คือว่าผมงอกก่อนนะครับบางคนก็อายุ10กว่า20 30 40นะครับก็แทนที่จะประมาณ50 60 5สัก50กว่าๆเราค่อยงอกหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สูตรที่ผมว่านี่นะครับก็คือผมงอกก่อนวัยคือเป็นการป้องกันหลายๆท่านอาจจะเป็นแต่วันนี้นะครับไม่ใช่แค่ผมงอกอย่างเดียวนะครับก็คือแก้ปัญหานะครับผมงอกก่อนวัยและทำให้ผมดกดำนะครับวันนี้นะครับโจก็จะได้พาท่านผู้ชมนะครับมาทำการนะครับดองสมุนไพรนะครับที่ชื่อนะครับมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมนี้ต้องใช้มะขามป้อมสดนะครับประมาณสัก200ผลนะครับแล้วก็น้ำนี่ก็สักประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับน้ำนี่ก็คือนะครับน้ำสุรานั้นนะครับหรือน้ำเหล้าของเรานี่เองนะครับเหล้าขาวนะครับ40ดีกรีนะครับเพื่อที่จะดองนะครับแล้วก็นะครับเอาให้ตัวยาดึงออกมาโดยใช้นะครับสุรานะครับหรือเหล้านี่แหละครับดึงตัวยาหรือสมุนไพรออกมานะครับผมอันนี้คือผมดองไว้ได้1คืนนะครับสำหรับเป็นสูตรโบราณสูตรผมงอกก่อนวัยนะครับแล้วก็ทำให้ผมดกดำนะครับผมเราก็จะหมักไว้อยู่ประมาณ 8-10 วันนะครับแต่ถ้าประมาณ15วันได้ยิ่งดีนะครับตัวยาก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมชัดๆกันนะครับน้ำก็จะสีขาวขุ่นๆ ขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะเรียกตัวยาออกมานะครับสมุนไพรมะขามป้อมนะครับก็จะสีซีดลงนะครับผมนี่แหละนะครับในการรักษานะครับผมงอกก่อนวัยนะครับผมเป็นสูตรลับดีๆนะครับที่โจจะต้องมาบอกนะครับจริงๆแล้วนะครับมะขามป้อมนี่เขาจะมีวิตามินซีที่มากมายนะครับมากกว่าที่เขาทำมาเป็นเม็ดขายนะครับอันนี้ก็คือวิตามินซีแบบล้วนๆเลยนะครับถามว่าหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำนะครับหลังจากที่เราดองนะครับหมักตัวยาไว้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวสีขาวๆนะครับไอ้น้ำขาวๆนี่ก็มากรองเอานะครับแล้วก็ไว้สำหรับนะครับหยอดหนังศีรษะนะครับทั้งเช้าแล้วก็เย็นก็ได้นะครับคือผมงอกก่อนวัยนี่แหละครับก็คือสูตรของเขาเลยและจะทำให้ผมดกดำอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะดูแลนะครับสุขภาพของเส้นผมได้ดีนะครับมีการบำรุงด้วยนะครับนี่แหละครับสูตรผมงอกก่อนวัยและทำให้ผมดกดำด้วยมะขามป้อมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องโจฮักนัสสารคามและในการแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยและทำให้ผมดกดำช่างงาดนักแหล่สิบอกให้